ครับคลิปนี้เรามาดูลำน้ำแม่สอยนะครับเป็นลำน้ำที่ผ่านอำเภอแจ้ห่มไหลมาจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนก็คือน้ำตกแจ้ซ้อนนั่นเองซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำว่าน้ำแม่สอยนะครับที่เราเห็นภูเขาข้างหน้าคือวัดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4หรือวัดหลวงพ่อพี่แจ๊ส 4G ที่มาถ่ายหนังที่นี่นะครับอันนี้คือลำน้ำแม่สอยนะครับถนนริมน้ำนะครับสวยงามนะครับริมน้ำเหมาะสำหรับเดินเล่นเย็นๆนะครับตอนเย็นๆข้างบนคือสะพานข้ามไปตลาดแจ้ห่มนะครับออดใต้สะพานนี่นะครับข้างหน้าคืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับเป็นป่าต้นน้ำของลำน้ำแม่สอยนี่เรามาดูกันนะครับว่าลำน้ำแม่สอยเป็นยังไงนาคือตลาดแจ้ห่มนะครับเราจะเลาะริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำเขื่อนและถนนเลาะริมน้ำแม่สอยฝั่งขวาเรียบร้อยนะครับมีคนหาปลาด้วยครับตกปลาเนี่ยมีคนตกปลาด้วยผ่านเบ็ดนะครับผ่านเบ็ดนี่มันก็คล้ายๆเชียงคานนะครับแต่แม่น้ำเล็กไปหน่อยครับเชียงคานแม่น้ำโขงอันนี้แม่น้ำแม่สอยอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับช่วงนี้ก็แม่น้ำผ่านตัวอำเภอแจ้ห่มเลยนะครับ
ก็บางปีก็น้ำก็ท่วมบางปีก็น้ำก็ไม่ท่วมนะครับแล้วแต่ปีน้ำมากน้ำน้อยนะครับใช่ผมเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับตัวริมแม่น้ำนี่สุดยอดนี่ครับแม่น้ำแม่สอยอีกฝั่งนึงคือน้ำวังโอเคก็จบไปแค่นี้ครับสำหรับริมแม่น้ำแม่สอย